สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่331แล้วนะครับผมในวันนี้วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2563นะฮะหรือว่าปี2020ครับนะฮะวันนี้มาเจอกันสายหน่อยนะฮะเรียกว่าสายมากๆเลยแหละก็คือตอนเที่ยงเลยนะครับเพราะว่าช่วงเช้านะฮะมีเหมือนเป็นพายุฝนหน้าร้อนอากาศมันร้อนมากๆนะฮะจนน้ำมันคงระเหยจนมันกลั่นเป็นฝนนะครับนะฮะก็เย็นสบายในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยการที่เพราะว่าฝนตกเนี่ยใครที่ตามรายการของผมมาตลอดเนี่ยจะทราบว่าเราไม่ได้อัดรายการกันในสตูดิโอเก็บเสียงนะครับเป็นห้องธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยเสียงมันก็จะเข้ามาตอนไลฟ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนฝนตกก็เลยจะต้องเบรกไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอให้ฝนหยุดเรียกว่าหยุดกันสนิทสุดๆแล้วถึงจะมาจัดรายการกันได้ครับผมนะตอนนี้ก็หยุดแล้วคาดว่าน่าจะหยุดแล้วนะนะก็มาจัดรายการกันได้แน่นอนครับช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 นะครับเป็นช่วงเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์ตัวเลขดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดว่าในอนาคตอันใกล้นะฮะก็จะมีมาตรการหลายๆอย่างที่ปลดล็อกทำให้เราใช้ชีวิตกันได้สบายยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกคนก็จะต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวนะครับในการระมัดระวังนะครับเพื่อไม่ให้มันดีดกลับไปเป็นรอบที่2นะครับไม่ใช่ว่าพอรัฐบาลประกาศให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเราใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับมันก็อาจจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีก่อนครับสำหรับช่วงนี้จนกว่าตัวเลขทุกอย่างนะฮะจะเป็นศูนย์หมดนะฮะเรียกว่าตัวเลขในโลกเป็นศูนย์หรือมีวัคซีนมาเราก็ค่อยจะปลดล็อกแล้วก็ใช้ชีวิตกันแบบ80-90%กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้คงยังไม่เป็นในรูปแบบนั้นนะเพราะนั้นทุกคนคงจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะครับแล้วก็ฝนตกแบบนี้อากาศร้อนแบบนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศร้อนแบบนี้ก็ป่วยกันได้ง่ายนะครับแล้วคุณเชื่อผมตอนนี้ไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลแน่นอนนะคือจริงๆมันก็ไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลทุกตอนนั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรที่มีกลุ่มของบุคคลที่จะติดเชื้อกันได้เยอะที่สุดก็คือที่รวมตัวกับคนจำนวนมากนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลแล้วก็สนามบินนะครับที่เป็นจุดที่อันตรายเพราะฉะนั้นคุณคงไม่อยากจะไปช่วงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยก็แล้วกันนะครับเอาแบบนี้นะนะฮะโอเคครับสำหรับใครที่เข้ามาชมกันแล้วนะครับอย่าลืมกดคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามานะครับใครมีคำถามก็ทิ้งคำถามไว้ได้เช่นเดียวกันแล้วอย่าลืมหัวใจรัวๆแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะกดแชร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันนะครับรวมถึงใครมีคำถามนะครับต้องการที่จะถามก็สามารถที่จะถามหรือนะครับมีเรื่องที่จะพูดคุยก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยเพราะเราคือรายการคนกรองคุยกันนะฮะเราคุยกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วหรือใครที่ไม่ใช่คนกรองนะครับแต่อยากจะคุยก็สามารถที่จะคุยได้นะครับรวมถึงใครนะฮะที่มีข่าวประชาสัมพันธ์เป็นข่าวดีๆนะครับเกี่ยวกับคนกรองหรือคนดนตรีนะครับอยากจะให้ผมช่วยประชาสัมพันธ์พิมพ์มาได้เลยครับเดี๋ยวอ่านให้นะฮะนะครับผมหรือใครจะง้อกันใครอะไรยังไงรายงานมาได้นะครับเดี๋ยวพิจารณาอีกทีว่าจะอ่านหรือเปล่านะฮะแต่ก็พิมพ์มาครับโอเคขอแชร์ก่อนโอเคครับขออีกหนึ่งแชร์ใครยังไม่ได้แชร์รบกวนช่วยแชร์ด้วยนะครับแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่กับ Triple Paralidal นะครับซึ่งเป็นตอนที่3เป็นตอนที่มันมากๆนะครับใครที่ดูตอนที่1มาแล้วดูตอนที่2มาแล้วแล้วซ้อมเจ้าตัวของ Triple Paralidal มาอย่างเข้มข้นผมใช้คำว่าเข้มข้นเลยนะฮะนะฮะสำหรับแบบที่3วันนี้มันจะสนุกมากๆถ้าคุณพร้อมนะครับถ้าคุณตี Triple Paralidal ได้แบบพร้อมแบบวันนี้สนุกมากๆนะครับติดตามหน่อยก็แล้วกันโอเคกวางนะครับกวางมาสเตอร์กวางนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอเคครับผมนะฮะพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้นะฮะหัวใจรัวๆแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็
ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคำถามอะไรเข้ามานะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะค่อยๆทยอยซ้อมแต่ตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือว่าผมเริ่มเห็นการแชร์วิดีโอที่เป็นใน EP เก่าๆนะครับ EP แบบหลักหน่วยหรือหลักร้อยนะครับเริ่มมีคนแชร์มากขึ้นแปลว่าช่วงนี้มีคนที่กลับไปดูย้อนหลังวิดีโอค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหรือว่าดูไล่ตามมาเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเราใช้เวลานะครับให้เกิดประโยชน์นะครับจะดีมากๆเลยแล้วก็มีคนสั่งหนังสือช่วงนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเล่มสีดำนี่นะครับหมดแล้วนะครับนี่ Encyclopedia of the Dunement หมดแล้วนะจ๊ะนะครับไม่มีแล้วนะครับส่วนเล่มนี้ยังมีอยู่นะครับเล่มสีขาวนะครับ52ดำ Dunement ที่เรากำลังเรียนกันอยู่นี่ยังมีอยู่แต่มีจำนวนจำกัดนะครับก็หมดแล้วหมดเลยเช่นเดียวกันนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของใครยังไม่ได้สั่งหรือยังไม่ได้มีไว้ครอบครองก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับตั้งแต่ EP ที่301เราใช้หนังสือเล่มนี้ในการเรียนกันนะครับถ้าคุณมีหนังสือเล่มนี้พร้อมกับการดูวิดีโอไปด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจแล้วก็ง่ายต่อการปฏิบัติตามด้วยนะครับผมนะใครที่มีแล้วหยิบมาได้เลยแหละเดี๋ยววันนี้คงจะต้องเรียนกันต่อนะครับสำหรับในหนังสือเล่มนี้นะครับคุณสูงสุดนะครับสวัสดีครับฉาบไม่วิบวับวันนี้ว่างต้องขัดสักนิดนะฮะเยี่ยมเลยครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับคุณธนากรครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับผมสวัสดีครับพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับเรื่องของการทำความสะอาดนะครับสำหรับเด็กวงโยหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้แหละนะครับว่าการใช้อุปกรณ์เครื่องมือฮาร์ดแวร์เนี่ยถ้าตอนเราเด็กๆเนี่ยคุณครูนะครับหรืออาจารย์ควบคุมวงเนี่ยก็จะบังคับให้เราก็ใช้คำว่าบังคับเลยแหละนะครับให้เราขัดให้เราถูนะครับทำความสะอาดทุกวันที่ใช้เสร็จแล้วก็ต้องเก็บแล้วก็เช็ดให้สะอาดนะครับรุ่นพี่ก็อาจจะกำชับแบบนั้นด้วยบางคนไม่เข้าใจนะเครื่องมันใช้ยังไงมันก็จะต้องเลอะอยู่แล้วไปตากแดดตากฟ้าตากลมมันต้องเลอะอยู่แล้วขัดยังไงมันก็ไม่สะอาดไม่เงานะครับต้องอธิบายเข้าใจนะครับว่าเครื่องวงโยธวาทิตแต่ละชิ้นเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยด้วยความยากลำบากนะครับโรงเรียนจะต้องตั้งงบเบิกแล้วกว่าจะเบิกได้กว่าจะซื้อได้ชิ้นหนึ่งมันลำบากนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยเราจะต้องใช้ให้มันยาวนานที่สุดให้คงทนที่สุดเพื่อนะครับยืดระยะนะครับเพราะว่ากว่าจะซื้อได้อีกชิ้นหนึ่งมันไม่รู้อีกกี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้แบบดูแลรักษาขัดถูมันหรือเช็ดมันเนี่ยมันก็จะยืดอายุยาวนานให้มันยาวนานยิ่งขึ้นไปจนถึงรุ่นน้องของเราต่อๆไปบางคนไม่เข้าใจมาเริ่มเข้าใจตอนไหนนะเข้าใจตอนที่วันที่เราซื้อของเป็นของเราเองนะวันที่คุณซื้อกรองเป็นของคุณเองคุณซื้อกองชุดเป็นของคุณเองหรือคุณซื้อไม้กรองอุปกรณ์ที่เป็นของคุณเองคุณจะเริ่มรู้แล้วว่ารักษาเป็นอย่างไรไม่รักษาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าบางครั้งมันสายเกินไปคำว่าสายเกินไปหมายถึงว่ากว่าคุณจะเข้าใจว่าคุณจะต้องดูแลรักษาเครื่องดนตรีของที่คุณมีเนี่ยคุณก็ได้ทำลายเครื่องดนตรีของโรงเรียนไปได้เยอะแล้วนะไปเยอะแล้วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราใช้ของอะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้สึกว่ามันเป็นของของเราเองเราจะรักมันนะครับมีนักดนตรีหลายๆคนนะฮะหรือน้องๆหลายๆคนที่เวลาซ้อมกรองชุดเราไม่มีกรองชุดเองที่บ้านนะครับผมนะก็ไปซ้อมกรองที่สถาบันบ้างที่โรงเรียนบ้างนะครับหรือไปซ้อมที่ห้องซ้อมบ้างนะครับเราต้องบอกว่ามันไม่ใช่กองเรานะครับเราจะตีเราจะกระหน่ำยังไงเนี่ยเราก็ทำเต็มที่ไปเลยเพราะมันไม่ใช่ของของเราถูกไหมครับบางคนเนี่ยไปใช้กองซ้อมที่ห้องซ้อมดนตรีนะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยผมจ่ายเงินค่าซ้อมไปแล้วผมจะทำอะไรกับกองคุณก็ได้นะฮะในความจริงมันไม่ได้นะครับผมนะเราเช่าห้องซ้อมเขานะฮะห้องนะฮะห้องซ้อมนะครับอุปกรณ์เครื่องต่างๆเนี่ยเขาให้เรายืมนะครับเขามีอุปการะคุณที่ให้เรายืมเขาจะไม่ให้เรายืมก็ได้เขาจะไม่ให้เราใช้ก็ได้นะครับจะล้อมคอกล็อกกุญแจให้คุณใช้ห้องเนี่ยคุณต้องเอาเครื่องมาเองก็ได้นะครับแต่เขาก็ให้คุณใช้เพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆ นะครับเวลาใช้นะครับก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้มันเสียไม่ให้มันแตกหักคนต่อๆไปเขาก็จะได้ใช้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียมันพังขึ้นมานะครับมันก็คุณอาจจะถูกแบ็คลิสต์แล้วไม่ได้กลับมาใช้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเขาเรียกว่าการรับผิดชอบกับของที่ใช้นะครับของที่เราใช้แล้วไม่ใช่ของของเราเองเนี่ยให้รับผิดชอบเหมือนกับมันเป็นของของเรานะครับแล้วคนที่เขาให้เราใช้เนี่ยเขาจะรักเราครับเขาก็จะอยากให้เรามาใช้อีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่เด็กๆนะครับน้องๆหนูๆที่เข้าข่ายที่อาจารย์พูดเนี่ยคิดดีๆนะครับนะฮะคุณจะเข้าใจในอนาคตว่ามันเป็นยังไงตอนที่คุณซื้อเครื่องของคุณเองนะฮะแต่ผมอยากที่จะเตือนก่อนว่า
ถ้าคุณเข้าใจวันนี้เลยมันก็จะดีมากๆเนาะโอเคครับมีใครทักทายอะไรมาอีกนะครับคุณปากาสิโตนะครับไม่ทราบนามสกุลสวัสดีครับอาจารย์นะสวัสดีครับอาจารย์ครับผมมีอาการเจ็บเส้นเอ็นข้อมือไม่ทราบว่าเกี่ยวกับการตีกลองหรือเปล่าพอจะมีวิธีการแก้ไขบ้างไหมนะฮะจริงๆอาการพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะต้องเห็นผมจะต้องได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนนะบริเวณไหนแล้วคุณเคลื่อนที่แบบไหนแล้วมันเกิดอาการนะครับถึงจะช่วยแก้ปัญหาได้ถึงจะบอกได้ว่ามันมีการเคลื่อนที่ผิดตรงไหนเคลื่อนไหวผิดตรงไหนหรือว่าขยับผิดตรงไหนนะครับอาจจะต้องได้เห็นหรือว่าได้พูดคุยนะครับผมนะแต่ก่อนอันดับแรกเลยเนี่ยผมขอแยกตรงนี้ก่อนนะครับเวลามือกรองนะครับที่เวลาตีกรองแล้วมีอาการแบบนี้เป็นอาการแป๊บๆหรือเจ็บเนี่ยนะมือกรองจะต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าเป็นอาการเจ็บนะครับหรืออาการปวดต้องแยกให้ออกนะครับว่าผมเจ็บอยู่หรือผมปวดนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาตีไปแล้วเรารู้สึกเราปวดเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดจากเอ็นกระดูกหรือกล้ามเนื้อมันเกิดการขยับขยื่นหรือยืดขยายนะครับนะฮะเราไม่เคยใช้อวัยวะส่วนนี้มาก่อนแล้วพอมันปวดเนี่ยเราบางทีอาจจะต้องหยุดพักสักครู่นะครับแล้วก็ค่อยๆยืดหยุ่นมันหรือทำมันต่อแต่ถ้าเกิดมันเกิดอาการเจ็บคุณพิจารณาแล้วเฮ้ยมันเจ็บนะครับมันไม่ได้ปวดนะฮะมันเจ็บนะฮะถ้ามันเจ็บมันจะต้องหยุดครับหยุดนะฮะอาการเจ็บเนี่ยคือมันเจ็บเลยอะนะครับเจ็บนี่ไปต่อไม่ได้เลยนะฮะเจ็บนี่ต้องหยุดนะครับแปลว่าจะต้องเกิดการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างที่มันผิดจากสรีระที่เราควรจะทำมันคืออาการเจ็บเหมือนเวลาคุณเดินไปแล้วคุณเตะโดนก้อนหินหรือว่าหน้าแข้งคุณไปฟาดโดนเก้าอี้หรืออะไรแล้วคุณแบบปวดโอ้ปวดจังเงี้ยถ้าปวดเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอาการช้ำนะครับพักสักครู่นะเดี๋ยวก็คงหายแต่ถ้าเกิดโอ้โหเจ็บแล้วพอยืนคือเจ็บขยับเจ็บเนี่ยอาจจะมีอวัยวะส่วนในส่วนหนึ่งที่มันแตกหักหรือเสียหายได้เพราะฉะนั้นต้องมือกรองนะครับต้องแยกให้ออกนะครับว่าคุณเป็นปวดหรือคุณเป็นเจ็บนะต้องแยกให้ออกนะซึ่งบางครั้งเนี่ยไออาการปวดหรือเจ็บมันโคตรใกล้กันเลยนะมันใกล้กันมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเจ็บคุณต้องหยุดนะเจ็บเท่ากับหยุดปวดเท่ากับพักดีๆนะปวดเท่ากับพักนะฮะเจ็บเท่ากับหยุดนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับของคุณปากาสิโตเนี่ยบอกว่าเจ็บเนี่ยผมต้องแนะนำแบบนี้ก่อนในขั้นต้นเนี่ยคือถ้าเจ็บเนี่ยต้องหยุดก่อนนะฮะเจ็บเส้นเอ็นข้อมือนะครับไม่ทราบว่าเกี่ยวกับการตีกอล์ฟหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ละแต่ถ้าเจ็บต้องหยุดก่อนนะครับคราวนี้เราจะมาดูว่ามันเกี่ยวกับการตีกอล์ฟหรือเปล่าคือถ้าเราใช้ชีวิตปกติทั่วไปมันยังเจ็บแต่ว่าปกตินั้นถ้าเวลามันเจ็บเนี่ยฟังนะฮะถ้าเวลามันมีอาการเจ็บสมมติว่าคุณเจ็บจากการตีกลองคุณตีกลองแล้วมันเจ็บเฮ้ยเจ็บคุณทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อส่วนนั้นน่ะมันเจ็บหมดมันเจ็บหมดมันไม่จำเป็นที่จะต้องกลับมาตีกลองแล้วเจ็บนะมันจะเจ็บหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาคุณปวดนะครับเวลาคุณตีกลองแล้วมันปวดคุณไปทำกิจกรรมอื่นมันจะไม่ปวดมันจะตีกลองมันถึงจะปวดเพราะว่าเราใช้คือเวลาเราตีกลองนี่เราจะใช้กล้ามเนื้อเฉพาะเป็นกล้ามเนื้อที่ปกติเราใช้ชีวิตทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้คนที่ตีกลองจะรู้เลยมันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนหรือหลายๆที่ที่คุณใช้กิจกรรมทั่วไปคุณไม่ได้ใช้มันแน่นอนนะแต่ว่าคุณจะได้ใช้มันตอนที่คุณตีกลองนี่แหละนะครับกลับมาที่เจ็บพอเจ็บปุ๊บเนี่ยนะครับจากการตีกลองพอคุณเจ็บปุ๊บจริงๆแล้วพอคุณไปใช้กิจกรรมอื่นๆนะครับที่ใช้อวัยวะบริเวณที่คุณเจ็บเนี่ยมันก็จะเจ็บอยู่เพราะมันเกิดอาการเจ็บหรือปวดหรือร้าวหรือแตกหรือหักไปแล้วถ้ามันยังเจ็บอยู่คุณต้องหยุดก่อนคำถามคือมันเจ็บจากการตีกลองหรือเปล่าอันนี้ผมต้องละเอาไว้ก่อนนะครับเพราะมันต้องรักษาก่อนถ้ามันเจ็บแล้วมันเจ็บแน่นอนมันต้องรักษาก่อนให้มันหายเจ็บก่อนแล้วเรามาดูกันว่าเราได้ตีกลองอะไรผิดปกติหรือเปล่าผิดพลาดอะไรหรือเปล่าแต่ต้องรักษาก่อนแต่ถ้าปวดเราก็มาเช็คกันต่อครับว่าตอนที่เราตีกองเนี่ยมีอะไรเคลื่อนไหวผิดปกติหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยผมบอกไม่ได้ว่าเกิดจากการตีกองหรือเปล่าเพราะผมไม่เห็นนะฮะผมจะต้องได้ดูก่อนเช่นคุณลองตีก่อนตีโน้ตตีนู่นตีนี่นะครับแล้วมันเริ่มปวดมันปวดตรงไหนชี้ให้ผมดูผมจับดูแล้วลองตีช้าๆผมลองขยับผมจะจับพวกกล้ามเนื้อนะครับว่ามันเคลื่อนไหวบิดถูกต้องหรือเปล่าท่านั่งถูกต้องหรือเปล่านะครับท่าตีถูกต้องหรือเปล่า
หงายมือคว่ำมือองศาในการเหวี่ยงใช้กล้ามเนื้อทุกอย่างถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยแล้วนี้เรามาตรวจเช็คกันที่หลังนะครับว่ามันถูกต้องตามสรีระของคุณหรือเปล่านะครับผมบอกไม่ได้อาจจะต้องเป็นการอัดวิดีโอมาให้ดูว่าเดี๋ยวผมตีแบบนี้ผมจะเจ็บแบบนี้นะครับหรือวันศุกร์หน้านะครับวันศุกร์หน้าช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งนะฮะโดยประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงประมาณช่วงเย็นๆ เนี่ยผมจะไปประจำอยู่ที่ร้านทีละมิวสิกนะครับเพราะว่ามีประชุมนะครับเกี่ยวกับวิธีการสอนกลองออนไลน์ที่ร้านทีละมิวสิกชั้น7นะฮะซึ่งตัวผมเนี่ยผมคาดว่าผมจะไปถึงประมาณบ่ายโมงนะครับเราจะไลฟ์คุยกันประมาณบ่ายโมงครึ่งผมจะไปถึงประมาณบ่ายโมงถ้าเกิดคุณปาสิโตอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับหรือคือถ้าอยู่ต่างจังหวัดมันเดินทางข้ามมาไม่ได้เวลาถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับวันศุกร์นี้ว่างเนี่ยผมจะไปให้เร็วเลยผมจะไปถึงร้านทีละให้เร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับนะฮะแล้วเราไปเจอกันที่ร้านทีละนะครับแล้วก็เตรียมไม้เตรียมอะไรไปด้วยนะครับแล้วที่นั่นมีกองชุดอยู่แล้วล่ะนะครับนะฮะลองไปตีให้ผมดูเลยนะครับแล้วเจ็บปวดตรงไหนบอกเลยเดี๋ยวผมจะช่วยตรวจเช็คให้ว่ามันน่าจะเกิดจากอาการอะไรนะครับผมไปเจอกันวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ตอนนี้ก็อาจจะพักไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเจอกันวันศุกร์ที่ร้านทีละแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเดินทางไม่สะดวกนะครับจะลองอัดวิดีโอส่งมาให้ผมยังไม่มั่นใจว่าผมดูแค่วิดีโออ่ะคือผมจะต้องเช็คนะฮะเวลาดูวิดีโอเนี่ยผมอาจจะเช็คลำบากอาจจะต้องส่งวิดีโอไปมาหลาย10ครั้งนะครับแต่ก็ลองดูครับนะฮะถ้าเกิดมาสามารถมาเจอกันได้ก็มาเจอกันวันศุกร์ก็แล้วกันนะฮะแล้วผมจะช่วยเช็คอาการให้นะแต่ก่อนอื่นนะฮะแยกก่อนนะครับเจ็บหรือปวดพักเจ็บหยุดครับผมโอเคนะครับอาจารย์กบครับสวัสดีครับผมแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆครับคุณสกลนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมสวัสดีครับผมนะคุณสกลนะครับเขตไหนฝนยังตกอยู่บ้างนะครับคาดว่าน่าจะหยุดกันแล้วล่ะนะครับตอนนี้ของผมที่จังหวัดนนทบุรีก็หยุดแล้วนะฮะพูดถึงจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ผมไปส่งหนังสือนะครับลงไปส่งหนังสือให้กับนักเรียนอีก1คนเป็นนักเรียนอีก1คนนะครับอยู่ตรงนี้เองฮะซอยติวานนท์3นะครับอยู่ใกล้ๆกับบ้านผมเลยนะครับผมก็แพ็คหนังสือนะครับปกติต้องเอาหนังสือเนี่ยไปส่งที่ไปรษณีย์แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เอาไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนะฮะเรียกว่าส่งกันถึงมือเลยทีเดียวนะครับก็รู้เลยนะว่าคนแถวนนท์นี่ตีกองเก่งกันเยอะเหมือนกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครที่สั่งหนังสือมานะครับแล้วก็อยู่ในเขตนนทบุรีคือบ้านผมอยู่นนติวานนท์38ใครที่อยู่แถวๆเนี่ยใกล้ๆนะครับสั่งหนังสือมาเนี่ยผมช่วงนี้ก็จะว่างนะผมจะหนังสือไปส่งถึงบ้านเลยนะครับก็สั่งมาก็แล้วกันนะครับผมนะแล้วเราจะได้พบจะได้เจอกันนะครับผมโอเคครับนะฮะมาเข้าสู่รายการกันเลยนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขออนุญาตเข้าสู่รายการในส่วนของ Triple Parallel ตอนที่3นะครับหรือแบบที่3กันต่อนะครับแต่ตอนนี้นะฮะรบกวนทุกคนนะครับไปเอาไม้นะครับผมแล้วก็แพทแล้วก็หนังสือมาให้พร้อมนะครับผมขออนุญาตกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นก่อนนะครับท่านแรกครับไปที่มุมเลยนี่ครับนี่ THS นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่เซ็งหงครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 ไปเยี่ยมชมกันได้เป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่เครื่องดนตรีครบครันนะครับคิดถึงเครื่องดนตรีแบบครบวงจรให้คิดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่เซ็งหงเลยนะครับผมนะข้างบนนี้ครับ King IT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตรงนี้6แบรนด์นะครับถ้าเห็นแบรนด์เหล่านี้นะครับให้สังเกตที่ข้างๆผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ของ King IT ติดอยู่หรือเปล่าสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองทองตัวเคสสวมมงกุฎแบบนี้เขียนว่า King IT Network นะครับถ้าเกิดเจอสินค้าเหล่านี้ก็หยิบมาได้เลยเพราะของ King IT นั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งานครับและที่สำคัญคือทุกกรณีด้วยครับคิดถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ทันสมัยที่สุดณวินาทีนี้ให้คิดถึง King IT Network ครับผมนะฮะ Pearl ครับ The best reason to play drum นะฮะ Number 1 drum in the world ครับเหตุผลที่ดีที่สุดที่เลือกเล่นกลองคือกองเพิร์ลครับแบรนด์กองอันดับ1ที่มือกองทั้งโลกเชื่อใจและไว้ใจครับผมนี่ครับโลโก้ตาพยาบาลแบบนี้มีเครื่องวงโยธวนล้อมรอบแบบนี้นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัด Brass Music ครับ Repair Modify and Supply by Boy ดูแลเครื่องวงโยธวนทิศของท่านโดยอาจารย์สันตินั่นเองตัวเช็คแก้ไข Modify แกะสลักลายบนเครื่องดนตรีทองเหลืองนะครับมาง่ายมากๆกับโกดังแห่งใหม่ครับ Brass Wind and Woodwind House Work ตั้งอยู่ในที่ 37/38หมู่6ตำบลอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับมาง่ายมากๆนะครับหรือใครที่ไม่สะดวกมาหานะครับช่วงนี้นะครับอยู่ต่างจังหวัดสามารถจะใช้บริการได้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาไปเปิดร้านด้วยนะครับเช่นที่เชียงใหม่ครับคุณบอยชลทิศเลสรูม101คุณบาสขอนแก่นคุณเอ็ม
เพชรบุญคุณแม็กนะครับก็ไปใช้บริการกันได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาหานะครับอยากจะให้ทางร้านมิวสิกไปรับเครื่องมาซ่อมเนี่ยก็ติดต่อไปได้ครับที่เบอร์นี้ครับ0891204779ครับอีกเบอร์1 0870474นะครับ4556นะครับ Brushwin and Woodwin Housework เราคือบ้านคุณคือครอบครัวเราครับ Kingdo Symbol ครับฉาบมืออาชีพราคาจับต้องง่ายใครครับใครยังไม่เคยลองไม่เคยทดสอบแนะนำเลยครับสำหรับ Kingdo Symbol ครับผมนะฮะ Percussion House ครับนิยามของเสียงที่สมบูรณ์แบบเพราะเราเข้าใจจะไม่หยุดพัฒนานะครับจัดจำหน่ายเครื่องราตินเปอร์คัชชันกองชุดนะครับมาร์ชิ่งเปอร์คัชชันแล้วก็คลาสสิกเปอร์คัชชันด้วยนะครับสำหรับคนที่ตามหาเสียงใหม่ๆนะครับมีคาแรคเตอร์แล้วก็ไม่หยุดพัฒนาเสียงที่จะฉีกแนวออกไปแบบ Percussion House แล้วก็ติดตามให้ดีนะครับจำแบรนด์ให้ดีครับ Percussion House ครับผมและทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะโอกาสดีด้วยนะครับขอบพระคุณครับเอาละครับผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยแล้วครับผมกำลังทำหน้าที่ของผมด้วยการนำความรู้ดีๆแบบนี้นะมาบอกต่อแจกจ่ายทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับรบกวนทุกคนช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองด้วยโดยการเป็นสะพานส่งต่อความรู้นี้ต่อไปครับกดแชร์ไปเลยครับครั้งแรกที่หน้าวอของตัวเองครับใครที่มีเพื่อนเป็นคนกรองและคิดว่าแบบอยากจะให้เพื่อนได้ดูวิดีโอแบบนี้กดแชร์ไปเลยครับครั้งที่2นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มของคนกรองหรือกลุ่มของวงโยธวาทิตย์นะครับแล้วคิดว่ากลุ่มของพวกเราควรจะได้รับวิดีโอแบบนี้เพื่อพัฒนานะครับกดแชร์ไปได้เลยครับหรือใครที่มีเพจของตัวเองและคิดว่าวิดีโอแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อลูกเพจของฉันแน่นอนกดแชร์ไปได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะขอบพระคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันแชร์ขอบคุณที่ช่วยกันลงทุนเรื่องการศึกษาไปพร้อมๆกันขอบคุณที่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้เป็นสังคมแห่งการให้สังคมแห่งความรู้นะครับผมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอความรู้ 100% คนแชร์รู้สึกดีแน่นอนและคนรับรู้สึกได้ครับกดแชร์ไปขอบพระคุณมากๆเลยโอเคครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับการกล่าวเข้าสู่รายการอันยาวนานของเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับผมไม่มั่นใจว่าคุณเลนหรือเปล่าว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะฮะสวัสดีครับผมนะครับเพราะผมอ่านตรงภาษาชื่อไม่ออกอยู่แล้วนะฮะผมก็จะใช้ประมาณจำรูปเอาแต่ว่าสู้เปลี่ยนรูปแล้วไม่รู้ว่าเป็นคุณเลนหรือเปล่าถ้าใช่บอกหน่อยนะครับโอเคเข้ากันมากลับมาสู่เรื่องของ Triple Paralidal นะครับเป็น Rudiment ลำดับที่10ของหนังสือเล่มนี้นะครับหยิบหนังสือมาเลยฮะใครที่เปิดมาเพิ่งมาเจอกัน EP นี้เป็น EP แรกผมแนะนำให้หยุดตรงนี้เลยนะครับแล้วกลับไปดูครับกลับไปเปิดหนังสือตั้งแต่หน้าแรกใหม่นะครับตั้งแต่ลำดับที่1ใหม่แล้วซ้อมกันไล่กันมาครับตั้งแต่ EP ที่301นะครับนะเพราะตอนนี้เราถึงลำดับที่10แล้วในแบบที่3เรื่องของ Triple Paralidal เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับไม่มีพื้นฐานในการตี Paralidal มาก่อน Single Paralidal Double Paralidal นะครับมาเจอ Triple Paralidal ผมบอกเลยว่าโหค่อนข้างจะหินนะครับแล้วแบบฝึกหัดวันนี้ที่เราจะเจอกันก็คือการที่เราเอาเจ้าตัวของ Triple Paralidal เนี่ยใช้กันจนชินละซ้อมกันจนชินแล้วแล้วเราก็จะเอามาใส่ตัวของแอคเซนต์ในหลายๆมิติที่มีคนนิยมที่จะใช้กันในตระกูลของ Single Paralidal Double Paralidal แล้วก็ Triple Paralidal โอเคก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะฮะสมมติว่าทุกคนเนี่ยได้ดูกันมาแล้วล่ะนะครับผมสมมติว่าทุกคนที่ดูเทปนี้อยู่นะครับทุกคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่รู้จักแล้วว่า Single Paralidal คืออะไรทุกคนรู้แล้วว่า Double Paralidal คืออะไรและทุกคนก็รู้แล้วตอนนี้ว่า Triple Paralidal คืออะไร Single Paralidal หมายถึงคุณเล่น Single ไปข้างหนึ่งและตามด้วย Double นะครับ Double Paralidal คือการเล่น Single ในข้างที่เป็นข้างนำ2ครั้งตามด้วย Double ขวาขวา Double Triple Paralidal คือการเล่น Single ติดกัน Triple Time 3ครั้งและตามด้วย Doubleนะครับแต่เวลามือมันสลับกันมันจะมีซิงเกิลสโตรกที่มากกว่านั้นเช่นซิงเกิลสโตรกจะบวกซิงเกิลสโตรก2ครั้งและตามด้วยดับเบิ้ลดับเบิ้ลพาราไรเดลนะครับก็จะตามด้วยซิงเกิลพาราไรเดล4ครั้งและตามด้วยดับเบิ้ลอันนี้คือ2มือปนกันนะถ้านับมือเดียวก็เป็นดับเบิ้ลของซิงเกิลนะครับซิงเกิล2ครั้งนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็น2มือก็จะเป็น4ครั้งเห็นไหมครับ1 2 3 4ดับเบิ้ลแล้วก็โยนมาซ้ายนะครับ Triple Paralidal ก็คือการเล่นมือข้างที่เป็นมือนำ Single Triple Time หรือ3ครั้งแล้วตามด้วย Double แต่ถ้านับ2มือต่อกันก็จะเป็นทั้งหมด6ครั้งนะครับ
แล้วก็ตามด้วยดับเบิ้ลแล้วก็จะโยนมาเป็นมือซ้ายนะฮะ1 2 3 4 5 6แล้วก็เป็นดับเบิ้ลอันนี้คือทริปเปิ้ลไพลโดผมทวนแบบเร็วๆนะผมทวนแบบเร็วๆเพราะฉะนั้นใครคิดว่ามันเร็วเกินไปนะคุณต้องย้อนกลับไปดูนะฮะคุณต้องย้อนกลับไปดูเปิดหนังสือตามเลยแล้วดูเลยนะครับไล่ไปผมจริงๆผมจะไล่ติดๆกันเลยแหละนะคุณก็ไปดูตั้งแต่ลำดับที่6ได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลำดับที่10ของ Rudiment คุณกลับไปดูลำดับที่6นะครับลำดับที่6ก็คือ Single Paradiddle ไปฝึกตัวนั้นก่อนแล้วก็ลำดับที่7ก็คือ Inverse Paradiddle นะครับแล้วก็ตามด้วยลำดับที่8คือ Reverse Paradiddle ลำดับที่9คือ Double Paradiddle แล้วจนมาถึงลำดับที่10ถามว่าถ้าผมไม่ดูย้อนหลังผมจะไปที่ Triple Paradiddle เลยได้หรือเปล่าคำตอบคือได้นะแต่จะยากจริงคือจะยากมากๆเลยมันเหมือนกับการที่เหมือนคุณฝึกว่ายน้ำแทนที่คุณจะว่ายฝึกว่ายน้ำจากน้ำที่มันนิ่งๆก่อนนะครับแล้วก็มีความลึกที่ขาคุณแตะถึงแล้วก็ค่อยๆลึกขึ้นลึกขึ้นคุณฝึกว่ายน้ำคุณกระโดดลงไปในน้ำทะเลที่มันมีคลื่นรุนแรงเลยอย่างเงี้ยโอกาสที่คุณจะว่ายเป็นมีไหมมีโอกาสที่คุณจะรอดมีไม่มีแต่โอกาสที่คุณจะจมน้ำตายมันเยอะกว่าไงนะครับเพราะนั้นโอกาสที่คุณจะตีเจ้าตัวของทริปเปิลพาราดิโดได้คุณไม่ได้ซ้อมอย่างอื่นมาคุณกระโดดมาที่ทริปเปิลพาราดิโดมีไหมมีนะเป็นไปได้แต่โอกาสที่มันจะไม่ได้นะครับมันมีเยอะกว่าแล้วหลายครั้งนะครับสำหรับมือกลองเวลาเราฝึกอะไรที่มันเป็นของใหม่ๆที่เราไม่เคยตีไม่เคยฝึกนะครับพอฝึกแล้วตีไปแล้วมันทำไม่ได้นะครับมันมีอยู่อย่างนึงที่เกิดขึ้นนอกจากอาการที่คุณจะไม่ได้แล้วนะมันก็คืออาการท้อแท้นั่นเองอาการรู้สึกท้ออาการรู้สึกว่าเราเป็นมดเป็นปวกเป็นหนอนอ่ะคือเหมือนแบบโอ้โหไม่คนอื่นมันตีได้ทำไมกูตีไม่ได้วะทำไมกูโง่อย่างนี้ฝีมือกูไม่เคยไม่ควรเกิดมาเป็นมือกลองมันจะเกิดอาการท้อแท้แบบนี้ขึ้นนะครับซึ่งผมบอกกันเลยว่าอาการแบบนี้มันโคตรจะแบบเนกาทีฟนะครับมันไม่ได้สร้างให้เรามีความรู้สึกที่ดีๆกับการซ้อมเลยนะครับหลายๆครั้งนะครับเวลาเราซ้อมแล้วเราตีของที่เราตีได้แล้วค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆมันกลับบวกกับเราให้เรารู้สึกเก่งขึ้นเหมือนกับคุณเล่นวิดีโอเกมนะครับคุณลงไปปุ๊บเจอบอสยากเลยแล้วคุณก็สู้มันไม่ได้ตายเจอบอสยากแล้วก็ตายเลยนะครับคุณก็ไม่อยากเล่นแล้วนะคุณโหลดเกมมาในมือถือคุณเล่นไม่ได้คุณเล่นด่านแรกคุณตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวแต่คุณก็ลบทิ้งอ่ะถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเกมแล้วเกมเนี่ยเฮ้ยมันง่ายมันเล่นสนุกมันปราบบอสได้เรื่อยๆแล้วเก่งมันแล้วมันจะค่อยๆแอบยากขึ้นนิดๆแต่ว่าคุณก็ค่อยๆเก่งขึ้นด้วยคุณก็จะเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะสนุกเหมือนกันเลยนะครับวิธีการที่คุณใช้หนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมจะเริ่มตั้งแต่ง่ายที่สุดแล้วขยับขึ้นไปหายากค่อยๆขึ้นไปซึ่งตอนนี้เราถึงลำดับที่10ใครที่ซ้อมลำดับที่10แล้วมันพยายามที่จะซ้อมมันซ้อมมันซ้อมมามันจะยากมากบางทีมันจะถอดใจนะครับคุณพยายามกลับไปดูเบอร์แรกๆก่อนแล้วไปซ้อมตามนะครับลำดับที่1แบบฝึกหัดที่1ผมสอนใน EP ที่301นะฮะนะ301คุณไปดูไล่มาได้เลยตอนนี้เราอยู่ที่331ก็คือผมทำมาแล้ว31 EP กับหนังสือเล่มนี้อยู่ Rudiment ลำดับที่10แล้วนะดูไล่มาแล้วกันอ่ะโอเคสมมุติว่าทุกคนเนี่ยดูไล่มากันหมดแล้วแล้วก็ตีได้หมดแล้วนะโดยเฉพาะแบบฝึกหัดที่1กับแบบที่2ใน EP ที่328กับโทษ EP ที่329กับ EP ที่330329กับ330ซึ่งมันเป็นทริปเปิลพาราลิโดแบบฝึกที่1กับทริปเปิลพาราลิโดแบบที่2ผมได้ให้ทุกคนขยี้แล้วก็ซ้อม2แบบฝึกหัดเนี้ยอย่างน้อยทุกคนเนี่ยซ้อมมา5วันละ5วันละผมเชื่อว่า5วันเนี่ยถ้าเกิดทุกคนซ้อมกันอย่างหนักเลยนะสำหรับ2แบบฝึกหัดนี้นะครับวันเนี้ยทุกคนเก่งแล้วทุกคนสามารถที่จะคอนโทรลแล้วก็ตีเจ้าตัวของทริปเปิลพาราไดล์ได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วคราวนี้เรามาเจอแบบฝึกที่3ได้แล้ววันนี้เรามาเจอแบบที่3ได้นะครับแบบที่3เนี่ยจะเป็นการคอมบิเนชันนะครับคือคอมไบในส่วนของ rudiment ที่เราผ่านมาแล้ว3อันผ่านมาแล้ว3อันคือ rudiment ลำดับที่6ในหนังสือเล่มนี้ก็คือ single paradiddle นะครับแต่ว่าสำหรับแบบฝึกเล่มเบอร์3เนี่ยเราจะมี accent ที่หัวของ rudiment ซะส่วนใหญ่นะครับsingle paradiddle ลำดับที่6คุณต้องผ่านมาแล้วล่ะเพราะคุณถึงลำดับที่10แล้วนะครับเราจะรวมกับ rudiment ลำดับที่10นะครับก็คือ double paradiddle ครับ
แล้วก็จะรวมกับ rudiment ลำดับที่11ก็คือ triple paralegal เราจะเอา rudiment 3อันเนี้ยมารวมกันแล้วสร้างแบบฝึกหัดในวันนี้ทุกคนดูเลยครับดูแบบฝึกหัดเบอร์3นะฮะแบบฝึกหัดเนี่ยจะแบ่งบล็อกทั้งหมดเนี่ยเป็นห้องของมันเนี่ยนะครับประมาณ 6-7 ห้องตอนในที่นี้เราดูไปที่6ห้องดูที่7ห้องดูที่7ห้องเห็นไหมครับมันจะมีพอเราครบ7ห้องเนี่ยเส้นกั้นห้องมันจะเป็นดับเบิลบาร์คือมีขีด2เส้นแปลว่ามันคือ1แพ็คเกจของมันนะครับมี7ห้องนะครับดูแล้วมันจะงงนะครับดูแล้วมันจะงงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ฟังคำอธิบายด้วยดูพร้อมกับฟังคำอธิบายด้วยผมจะตี rudiment นะครับ3อันเนี้ยนะฮะ3อันเนี้ยอย่างละ4กรุ๊ปหรืออย่างละ4ชุดอย่างละ4ชุดนะครับดูห้องที่1เราตีอะไรครับเราตี single paralegal ไป4ชุดครับ1 2 3 4 4ชุดเห็นมั้ยฮะ single paralegal ขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวา4ชุดอ่ะอีกครั้งนึงครับ3และ4และโอเค4ชุดเรียบร้อยครับดีมากทุกคนนะครับเสร็จแล้วเราก็ต่อด้วยนะครับ double paralegal อีก4ชุดครับนะฮะซึ่งมันก็จะไปลงที่ห้องไหนครับพอเราตีครบ4ชุดนะครับมันก็จะไปลงที่ห้องที่3ห้องที่3จังหวะที่3เห็นไหมเพราะว่า double paralegal เนี่ยจังหวะหนึ่งมันจะตกจังหวะหนึ่งมันจะยกเพราะมันมีกี่ตัวครับมันมี6ตัวนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราตีไป4ชุดเนี่ยมันจะไปตกที่ห้องที่3จังหวะที่3เพราะฉะนั้นเวลาเราดูโน้ตไปด้วยเนี่ยมันจะงงนิดหน่อยแต่ว่าฟังที่ผมอธิบายมันจะไม่ยากครับดูนะฮะเราก็จะตีไปอีก4ชุดสำหรับ double paralegal 1 2 3 4โอเคเริ่มตั้งแต่ต้นครับตีซิงเกิลพาราลิเดล4ชุดดับเบิลพาราลิเดล4ชุดครับ3และ4และ1 2 3 4 1 2 3 4เห็นไหมครับซิงเกิลพาราลิเดล4ชุดดับเบิลพาราลิเดล4ชุดอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกันนะ3และ4และโอเคเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะต่ออะไรครับต่อ triple paralegal อีก4ชุดซึ่งมันจะเริ่มที่จังหวะที่3ของห้องที่3นะครับมันก็จะนับไปมันจะไปหมดที่ห้องที่5จังหวะที่3จะไปหมดที่ห้องที่5จังหวะที่3เห็นไหมครับนะฮะง่ายๆครับคุณตี triple paralegal ไปอีก4ชุดครับเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ต้นก็จะเป็น single paralegal 4ชุด double paralegal 4ชุดแล้วก็ triple paralegal 4ชุดครับต่อกันครับ3และ4และแค่นี้เองนะครับอย่าลืมนะฮะเราใช้สโตรกให้ถูกต้องนะครับซิงเกิลสโตรกดับเบิลสโตรกใช้ให้ถูกต้องไม่ใช่คุณตีทุกอย่างเป็นซิงเกิลหมดนะสำเนียงมันจะไม่ได้เสียงมันจะไม่ได้แล้วพอคุณตีเร็วขึ้นคุณจะตีเร็วขึ้นไม่ได้ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วมันยังไงต่อครับคราวนี้เราไล่ลงนะครับก็จะกลายเป็นดับเบิลพาราลิโด4ชุดแล้วก็ตามด้วยซิงเกิลพาราลิโด4ชุดครับแล้วหยุดเพราะฉะนั้นเราจะได้7ห้องละซิงเกิลพาราลิโด4ดับเบิลพาราลิโด4ทริปเปิลพาราลิโด4แล้วย้อนกลับครับดับเบิลพาราลิโด4ซิงเกิลพาราลิโด4เห็นไหมจะได้7ห้องแรกนะครับก็คือขึ้นแล้วก็ลงนะฮะซิงเกิล4ดับเบิล4ทริปเปิล4ดับเบิล4ซิงเกิล4แล้วจบโอเคลองดู3และ4และเรียบร้อยนะครับแต่ว่าสัดส่วนต้องคงที่นะครับในการที่เราเล่นซิงเกิลกับดับเบิลมันต้องคงที่นะ
ต้องพยายามให้มันคงที่นะครับเห็นไหมแค่นี้เราได้7ห้องแล้วง่ายมากๆเลยนะครับเวลาเราซ้อมกับเมทานอมมันจะแอบยากขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าพอมันมีเมทานอมมากำหนดเนี่ยมันก็จะมีตัวที่ลงจังหวะกับตัวที่มันไม่ลงจังหวะโดยเฉพาะเวลาเราตีดับเบิลพาราไรเดลเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากๆเลยเพราะดับเบิลพาราไรเดลมันจะลงกับรอยสลับกันเวลาคุณตีซิงเกิลพาราไรเดลกับทริปเปิลพาราไรเดลมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันจะลงจังหวะ1 2 3 4หรือ1กับจังหวะ3นะครับมันจะมีแค่ดับเบิลพาราไรเดลที่เป็นปัญหาแค่นั้นเองนะครับง่ายๆก็คือเราฟังเมทานอมแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือการที่เราคอนโทรลหรือตีให้มันคงที่ถ้าตราบใดที่คุณตีคงที่อยู่ไม่มีปัญหาแน่นอนโอเคไหมนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนแต่เรายังไม่ซ้อมเมทานอมใจเย็นๆนะเราเอาให้เราเข้าใจไปพร้อมๆกันก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเราใช้เมทานอมผมเชื่อว่ามันจะไม่ยากนะครับผมคุณประมวลศักดิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะสวัสดีครับใช่ครับคุณเลนนะฮะโอเคเรามารออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ7ห้องแรกนะครับยังไม่ต้องใช้เมทานอมนะฮะตีพร้อมกันนะ1 and 2 and 3 and 4 andตัวถี่ที่เนี่ยผมในหัวผมคิดถึงแบบฝึกหัดอันต่อไปแล้วเอาใหม่นะครับ3และ4และนะครับคราวนี้มาดูต่อครับตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับต่อไปอีก7ห้องต่อไปมันจะเป็นยังไงครับอีก7ห้องต่อไปคุณทำเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่ single parallel อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับเริ่มที่ single parallel อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะตี accent เฉพาะมือที่เป็นมือนำไม่ accent double นะครับเริ่มที่ single parallel ก่อนนี่คือห้องที่8แล้วนะต่อไปเป็นอะไรครับเป็นดับเบิลพาราลิเดลถูกไหมครับดับเบิลพาราลิเดลเราแอคเซนต์เฉพาะมือที่เป็นมือนำนะครับตัวดับเบิลไม่แอคเซนต์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นทริปเปิลพาราลิเดลแอคเซนต์เฉพาะตัวมือนำครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับคือไล่ลงก็เป็นดับเบิลแล้วก็ตามด้วยซิงเกิลพาราไรเดลคราวนี้เราจะตีตั้งแต่ห้องที่8นะครับตั้งแต่ห้องที่8นะเริ่มที่ซิงเกิลพาราไรเดลก่อนช้าๆนะครับ3และ4และอย่างละ4ชุดนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าผมตีไป2หรือเปล่านะพอดีในหัวผมพยายามจะคิดอันต่อไปนะครับอ่ะเราตีตั้งแต่ต้นก่อนนะย้ำอีกทีอย่างละ4ชุดนะถ้ากี้ผมตีพลาดขอโทษด้วยอย่างละ4ชุดนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะฮะตั้งแต่ต้นเราแอคเซนต์ตุกหัวของมันนะครับไล่ตั้งแต่ซิงเกิลเป็นดับเบิลแล้วก็เป็นทริปเปิลแล้วก็ไล่ลงแล้วก็แอคเซนต์เฉพาะมือนำตัวดับเบิลไม่แอคเซนต์นะครับขึ้นแล้วก็ลงเหมือนกันเอาลองดูต่อกันครับ14ห้องครับ3และ4และซ้ำซิงเกิลครับซ้ำนะโอเคเรียบร้อยนะฮะต่อไปนะฮะต่อไปก็จะเป็นการแอคเซนต์เฉพาะตัวซิงเกิลนะฮะแอคเซนต์เฉพาะตัว
ที่เป็นซิงเกิลทั้งหมดนะครับไม่แอคเซนต์ดับเบิลเลยนะครับเริ่มจากซิงเกิลพาราเรลเดลมันก็จะแอคเซนต์2ตัวแรกเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะตัวดับเบิลเราไม่แอคเซนต์ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นดับเบิลครับดับเบิลพาราเรลเดลเราก็จะแอคเซนต์4ตัวเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นทริปเปิลพาราเรลเดลก็จะแอคเซนต์กี่ตัวครับ6ตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ลดลงเรื่อยๆโอเคเราเริ่มมาตีตั้งแต่ห้องที่15ตั้งแต่ห้องที่15นับไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เราเริ่มตีแต่ห้องที่15นะครับจนไปถึงดับเบิลบาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดนะครับก็คือ3บรรทัดสุดท้ายเราหยุดโอเคครับข้อที่15 3และ4และเห็นไหมครับเราแอคเซนต์ทุกตัวเลยสรุปคือเราแอคเซนต์ทุกตัวไม่แอคเซนต์ตัวดับเบิลโอเคนะตั้งแต่ต้นถึงตรงนี้ตั้งแต่ต้นถึงตรงนี้ไปพร้อมกันนะตั้งแต่ต้นถึงตรงนี้คุณใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์นะขอแชร์ครับด้วยความยินดีขอบคุณครับผมนะฮะคุณชัยพรนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณยิ่งยศสวัสดีครับอาจารย์เกษมสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยกันทักทายแล้วก็ช่วยกันพิมพ์นะครับขอบคุณมากๆเลยตั้งแต่ต้นครับถึงตรงนี้นะครับผมนะสัก1และ2และ3และ4และโอเคเรียบร้อยครับยากไปหรือเปล่ายากไปหรือเปล่าใจเย็นนะใจเย็นต่อไปครับแพ็กเกจสุดท้ายครับ7ห้องสุดท้ายนะครับคราวนี้เราจะแอคเซนต์นะครับตัวที่เป็นมือตามดูดีๆนะเราจะไม่แอคเซนต์ตัวที่เป็นตัวลงละเราจะแอคเซนต์เป็นตัวตามเช่นซิงเกิลพาราเรลเดลนะแทนที่เราจะแอคเซนต์เป็นขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายเราจะแอคเซนต์เป็นขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายแอคเซนต์มือตามนะแอคเซนต์มือตามซิงเกิลพาราเรลเดลจะเป็นแบบนี้ครับ3และ4และแอคเซนต์ตัวที่2ของมันนะครับต่อไปนะครับดับเบิลพาราเรลเดลเราก็แอคเซนต์ตัวมันมี6ตัวใช่ไหมครับก็แอคเซนต์ตัวที่2กับตัวที่4ของมันเป็นอย่างนี้ครับ3และ4และแล้วก็ Triple Pirate ก็ Accent ตัวตามเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนเดิมโครงสร้างเหมือนเดิมคือ Single Pirate Double Pirate Triple Pirate แล้วก็ Double Pirate แล้วก็ Single Pirate แต่จะ Accent ตัวตามหมดเลยอ่ะลองดูครับ3และ4และอ่ะ
แล้วตอนจบมันจะเป็นอย่างนี้มันจะฟังแล้วงงหน่อยแต่มันคือตัวตกของมันนะฮะสองห้องสุดท้ายนะคุณ accent 2มัน2 3 3 1 2 3 4 1จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะลองตีแบบไม่มีแพนอมตั้งแต่ต้นจนจบครับแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมๆกันนะฮะเบอร์3ครับ triple palatal นะครับ1 and 2 and 3 and 4 andโอเคนะฮะแล้วเราจะตีแบบมีเมทานอมนะครับมันจะทำให้เราเป๊ะยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งหมด totally นะครับแบบฝันนี้จะยาวประมาณนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับใครที่ไม่ถนัดที่จะซ้อมแบบติดกันแบบนี้สามารถที่จะแยกซ้อมได้เป็นชุดๆได้นะแต่หลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบ accent ตัวที่1 accent มือนำ accent ทุกตัวที่ไม่ใช่ดับเบิ้ลแล้วก็ accent มือตามมี4ชุดนะครับสามารถแยกซ้อมได้อ่ะเราลองซ้อมกับเมทานอมกันดูคุณกฤติชาตินะครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมจะลองตีแล้วผมจะเปิดซับดิวิชันให้ด้วยนะครับซับดิวายซับดิวิชันแบบละเอียดยิบเลยเป็นคาเบท2ชั้นให้ด้วยนะครับแบบฝึกหัดเนี่ยให้ตีตั้งแต่68ถึง136ไหนลอง68เลยช้าๆเราตีพร้อมกันนะคราวนี้มีทนอมแล้วนะครับพยายามตีให้คงที่นะครับผม68นะฮะผมเปิดซับดิวิชันให้เอาดู1 2 3 and 4 andเห็นไหมฮะมันจะงงเล็กน้อยตอนที่เราเข้าชุดที่เป็นชุด accent มือตามมันจะงงเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเราซับดิวิชันไว้ตัก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 ถ้าเราพยายามซับดิวิชันเอาไว้เราพยายามตีให้มันคงที่
ไม่ยากแน่นอนนะครับไม่ยากแน่นอนแต่ถ้าเราไม่นับนะฮะเราหลุดเมทานอมไปเลยเราไม่สนใจเมทานอมเลยเราตีไปเลยโดยที่ไม่ซับดีไวหรือว่าคิดจังหวะย่อยไว้รับรองว่าหลุดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเปิดเมทานอมซ้อมนี่ดีมากๆเลยนะครับเราก็สามารถที่จะซ้อมแบบคงที่ได้โอเคแล้วเราจะลองเร็วขึ้นนะฮะผมไปที่80เลยแล้วกันเร็วขึ้นมาตีแบบเดิมครับ1 2 3 and 4 and ขอโทษขออีกทีนึงพอดีตะกี้ดูนาฬิกาอีกทีนึงนะครับ1 2 3 and 4 andโอเคเร็วขึ้นครับ80นะฮะแบบนี้มันเป็นแบบที่ค่อนข้างที่จะยาวนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ฝึกเนี่ยจะต้องมีสมาธิที่ดีพอสมควรนะพยายามอย่าบกแวกนะครับอ่ะ100ครับ1 2 3 4โอเคนะฮะนั่นคือ100นะใครที่เพิ่งฝึกวันนี้เป็นวันแรกนะสำหรับแบบหัดนี้นะครับผมว่า100ก็อาจจะยังพอตีได้นะครับถ้าเกิดว่าเราซ้อมในส่วนของแบบหัดเบอร์ที่1กับแบบหัดเบอร์ที่2ของ Triple Parallel มาอย่างค่อนข้างที่จะดีนะฮะก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าคุณจะต้องซ้อมRudiment ลำดับที่6ลำดับที่10มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตีตั้งแต่ต้นมาถึงตอนนี้ผมว่าน่าจะได้ละเดี๋ยวเราลองเร็วขึ้นสัก120นะครับคราวนี้120เนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มตีไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ความชำนาญละก็จะต้องซ้อมแบบหัดนี้เยอะๆหน่อยอย่างที่ผมบอกนะครับแบบหัดนี้ความยากมันคือการที่แบบหัดนี้มันค่อนข้างที่จะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกสมาธิค่อนข้างดีนะครับเพราะผู้ฝึกเนี่ยจะต้องมีสมาธิที่ดีแล้วก็ไม่วอกแวกคุณวอกแวกคุณนิดนึงเนี่ยมันสะดุดมันหลุดได้เลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีสมาธิที่ดีแล้วก็มั่นคงนะครับเวลาตีไปแล้วคิดตลอดว่าเราทำอะไรอยู่นะครับผมลองดู120สิว่า2 3 4
มีรัวนิดหน่อยสุดท้ายนะครับอ่ะอันนี้คือ120นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตีเราต้องแบบค่อนข้างที่จะมั่นคงในสัดส่วนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่แยกแยะสโตรกเวลาเราตีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าซิงเกิลพาราไรเดลคืออะไรดับเบิลพาราไรเดลคืออะไรทริปเปิลพาราไรเดลคืออะไรเรารู้อยู่แล้วนะครับเวลาเราดูโน้ตไปนะครับแล้วเราซ้อมเราก็พยายามที่จะจินตนาการว่าเราจะดึงมือไหนออกมาแอคเซนต์หรือมือไหนไม่แอคเซนต์เช่นคุณจะแอคเซนต์เฉพาะมือซิงเกิลนะตัวที่มาแอคเซนต์ก็คือดับเบิลตัวเดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นดับเบิลก็เบาลงไปซะหรือการที่คุณตีแอคเซนต์ที่เป็นลักษณะของมือตามคุณก็จะต้องรู้ว่ามือตามจังหวะตกมันคือมือไหนนะครับนะฮะเราก็แอคเซนต์เฉพาะมือนั้นเนี่ยเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังใช้ single parallel ไม่ชำนาญ double parallel ไม่ชำนาญ triple parallel ไม่ชำนาญตีแบบนี้มันจะงงนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องโฟกัสเยอะๆนะครับมีสมาธิมากๆนะครับการซ้อมแบบช้าๆนะครับแบบฝึกหัดนี้ให้ตัวเองเคยชินกับรูปแบบของการแอคเซนต์แบบนี้เยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีสมาธิที่ดีขึ้นด้วยนะครับข้อดีของการซ้อมแบบหัดยาวๆเนี่ยก็คือจะทำให้ผู้ฝึกนะฮะมีสมาธิที่ดีขึ้นแล้วพอคุณมีสมาธิที่ดีขึ้นเนี่ยคุณจะไปฝึกอะไรหรือคุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราปั้งปุ๊บเรามาซ้อมแบบหัดยาวๆแล้วสมาธิมันจะได้เลยมันไม่ได้นะครับนั่งในตัวของแบบหัดเบอร์เนี่ยมันมี20กว่าห้องนะครับผมนะกี่ห้อง14 21นะฮะ28ห้องมันมีแบบหัดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราใช้วิธีการค่อยๆเพิ่มจำนวนมันเราจะฝึกบางทีละ7ห้องนะครับจนชินแล้วก็เป็น14ห้องจนชินนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นถ้าเกิด14ห้องมันนานเกินไปก็อาจจะเหลือแค่12ห้องอย่างนะครับค่อยๆฝึกไปจนเราตีแบบหัดทั้งเบอร์เนี่ยได้แล้วเราสามารถที่จะคอนโทรลได้อีกหน่อยเราเจอแบบหัดที่มีความยาวแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะตีได้แล้วล่ะเราก็จะมีสมาธิที่จะเล่นมันได้แล้วนะครับเพราะนั้นทั้งหมดมันอยู่ที่เราต้องฝึกซ้อมมันเยอะๆนะครับผมนะฮะโอเคมีใครมีคำถามไหมครับสำหรับแบบฝึกหัดเบอร์นี้ซึ่งเป็นแบบหัดที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมบอกกันเลยว่าเป็นมิติในการแอคเซนต์ทั้ง4แบบที่คุณเจอเยอะมากๆนะฮะโดยเฉพาะคุณเป็นคนมาชิ่งคุณจะเจอเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดคุณเป็นมือกลองที่เป็นสายกอสเปลนะครับหรือว่าเป็นสายฟิวชั่นคุณจะเจอแอคเซนต์แบบเนี้ย4ประเภทเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแอคเซนต์พวกนี้ไว้นะครับแล้วทำให้ตัวเองชินสามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าคุณจะตีซิงเกิลพาราไรเดลดับเบิลพาราไรเดลทริปเปิลพาราไรเดลจะแอคเซนต์ตัวไหนแจกจ่ายไปที่ตัวไหนคุณก็สามารถที่จะทำได้และแน่นอนมันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณในอนาคตจริงๆครับผมนะฮะเอาละครับแล้ววิดีโอแบบนี้นะครับไม่ลบนะครับมันยังคงอยู่ในโลกโซเชียลแบบนี้ตลอดไปนะครับทุกท่านสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาครับ3ช่องทางครับช่องทางแรกนะครับคือในเพจนี่แหละ Rudiment RDNA of Rumming โดยอาจารย์เกษมนะครับเข้าไปที่อัลบั้มเหมือนจะดูรูปภาพคลิกไปที่วิดีโอครับคุณจะเจอตั้งแต่ EP 1เลยจนถึง EP ที่331นะครับแต่การแพร่ภาพในนี้จะเป็นการแพร่ภาพแบบไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะฉะนั้นบางครั้งบางช่วงบางตอนอินเทอร์เน็ตมีปัญหากระตุกหรือสะดุดกันได้บ้างอยากดูแบบไหลลื่นเลยนะก็ไปที่นี่เลยครับ www.youtube.com นะครับไปที่แถบค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับ channel จะขึ้นมาครับเกษมทิพยเมธาคุณ channel คลิกเข้าไปได้เลยครับผมนะแล้วเลือกไปที่ playlist นะครับก็จะเจอกับรายการคนกองคุยกันตั้งแต่ EP 1จนถึง EP ที่330นะครับแล้ววันนี้ผมจะลง EP ที่331ให้แต่อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัปโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นนะครับผมนะฮะ3ครับง่ายที่สุดเลยไปที่นี่ครับ www.kasem.org นะฮะ www.kasem.org ผมได้จัดหมวดหมู่วิดีโอไว้ให้แล้วนะครับหาง่ายมากๆนะครับแล้วก็ง่ายกว่านั้นอีกนะครับด้านบนของเว็บไซต์จะมีแท็บ search bar ครับคุณพิมพ์ชื่อ rudiment ที่คุณต้องการที่รู้ลงไปเรื่องที่คุณต้องการที่รู้ลงไปการจับไม้โมโดเทคนิคการจูนกองตั้งเสียงกองหรือใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Triple Parallel ก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับตัวของเว็บไซต์จะประมวลผลและหาให้ว่าสิ่งที่คุณต้องการที่จะรู้มันอยู่ในวิดีโอไหนบ้าง EP ที่เท่าไหร่บ้างแล้วก็จดเอาไว้ครับแล้วก็ไปเลือกดูได้เลยนะครับผมนะฮะและทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็คือความรู้ดีๆที่อัดแน่นอยู่ในโลกโซเชียลแน่นอนครับท้ายที่สุดท้ายนะครับสำหรับคนที่กำลังเรียนรู้300 EP แรกนะครับนะฮะผมสอนไปในหนังสือเล่มนี้นะครับ Encyclopedia of the Rudiment นะครับก็เปิดตามได้เลยนะแต่หนังสือเล่มนี้ตอนนี้หมดแล้วนะครับผมนะฮะไม่มีขายแล้วนะครับนะฮะ
ตั้งแต่ EP ที่301เราเรียนที่หนังสือเล่มนี้ครับเล่มสีขาวนี่นะครับ52 Drum Rudiment นะครับผมนะใครที่ยังไม่มีหนังสือเล่มนี้สามารถที่จะสั่งเข้ามาได้ซึ่งตอนนี้มีจำนวนจำกัดนะฮะใกล้หมดแล้วเช่นเดียวกันสามารถที่จะสั่งเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับสาระความรู้ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้กับคุณที่หน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับสำหรับรายการคนกองคุยกันนะครับใน EP ที่ซีซั่นที่2นี้ใน EP ที่331นะครับกับเรื่องของTriple Paralido ตอนที่3นะครับสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วซึ่งตอนต่อไปนะครับ EP ต่อไปเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง Rudiment อีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆนะครับผมก็คือ Rudiment ที่ชื่อว่า Paralido Dido นะครับแน่นอนนะครับใครที่ดูมาตั้งแต่ EP 301มาในซีซั่นที่2จะรู้ว่าผมไม่ได้สอนให้คุณตีได้อย่างเดียวแต่ผมสอนให้คุณสอนได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมีปัญหากับการสอนพาดาดิดเดิลดิดเดิลให้คนอื่นอยู่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะสอนยังไง EP หน้าอย่าลืมติดตามชมเลยสำหรับ EP นี้ผมอาจารย์เกษมทิพยเมธาคุณขอกราบลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ